สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลูลอยด์คืนวันก่อนคริสต์มาสครับกับผมวิชรานและคุณแคนอดิรุณเราสองคนนั้นจะมาเปิดโลกภาพยนตร์ใบใหญ่ใบนี้นะครับสู่สายตาของคุณนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้นะครับ11รายการโดยประมาณทางช่อง True for You หมายเลข24แห่งนี้ครับน่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้ก็เป็นคริสต์มาสอีฟถูกต้องใช่ไหมครับคุณนี้ก่อนคริสต์มาสกันแล้วนะครับวันนี้เรามีภาพยนตร์เข้าใหม่จากไทม์เมเจอร์ซีนิเพล็กซ์มาแนะนำกันนะครับใช่ครับเรียกว่าเป็นความบันเทิงที่เหมาะกับช่วงนี้เลยนะครับใช่ครับเรื่องนี้ครับAquaman and the Lost Kingdom นะครับราชันแห่งอาณาจักรแอตแลนติสหวนกลับมาอีกครั้งซึ่งในภาคนี้เนี่ยเพิ่มดีกรีความมันคูณ2นะครับด้วยการพาทุกคนไปรู้จักกับอาณาจักรที่สาบสูญที่มีชื่อว่านีครัสนั่นเองครับจะเกี่ยวข้องยังไงกับเรื่องนี้นะครับอันนี้ต้องติดตามกันต่อไป Aquaman and Lost Kingdom นะครับหรือในชื่อไทยว่า Aquaman กับอาณาจักรสาบสูญนะครับเข้าฉายแล้ววันนี้รูปแบบปกติแล้วก็ระบบพิเศษซึ่งระบบพิเศษนั้นได้แก่ 3D IMAX 3D IMAX 3D with Laser 4DX ScreenX Dolby Atmos และ GLS หรือว่า Giant Laser Screen ครับต้องครับเพราะฉะนั้นนะครับอยากดูตัวอย่างหรือว่าอยากดูหนังเช็ครอบซื้อตั๋วกันได้ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Major Cineplex นะครับหรือว่าเข้าไปได้ที่ www.majorcineplex.com ครับผมคุณชมว่าแคนครับและในตอนนี้นะครับใครที่มีแพลนอยากจะดู Aquaman ตอนใหม่นะครับเมเจอร์มีโปรโมชั่นมาฝากร่วมกับเป๊ปซี่ภายใต้ชื่อเป๊ปซี่มูฟวี่เมเนียซึ่งต้อนรับการกลับมาของราชันแอตแลนติสในครั้งนี้เพียงซื้อผลิตภัณฑ์เป๊ปซี่หรือเป๊ปซี่ไม่มีน้ำตาลนะครับประเภทกระป๋องขนาด325มิลลิลิตรหรือ245มิลลิลิตรครบขั้นต่ำ39บาทที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศหรือ 7-Eleven Delivery ซึ่งจะบอกว่ารางวัลที่1นี่คือรับเป็นบัตรชมภาพยนตร์อควาแมนนะครับ1ที่นั่งครับพร้อมกับน้ำอัดลม10 CL 1แก้วจำนวนจำกัดเพียงแค่ 20,000 สิทธิ์เท่านั้นครับส่วนรางวัลที่2รับไปเลยครับเป็นน้ำอัดลม32ออนซ์2แก้วจำนวนจำกัด 20,000 สิทธิ์เช่นเดียวกันนะครับใครสนใจต้องรีบเลยนะครับเพราะว่าแคมเปญนี้มีไปถึง3มกราคมนี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งนึงที่คุณสามารถได้ในรายการนี้นะครับมาละผมบอกแล้วว่าอยากได้มากแล้วเนี่ยหมวกนี่ของผมเป็นฮูดดี้โอ้โหแล้วแพ็คมาอย่างดีลิขสิทธิ์แท้นะครับจากภาพยนตร์นะฮะจากต่างประเทศเลยทีเดียวเพียงแค่คุณดูรายการของเราให้จบนะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นนะครับอันนี้คือเราแจกคนเดียวนะได้ไป2อย่างเลยถูกต้องแล้วนี่คือวองก้าครับส่วนเซลลูลอยด์บีทวันนี้นะครับพิเศษหน่อยครับเราจะมีภาพยนตร์ธีมคริสต์มาสในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่างๆครับตอนนี้มีเรื่องอะไรน่าสนใจบ้างติดตามกันได้กับช่วงนี้ครับเซลลูลอยด์บีทครับช่วงเซลลูลอยด์บีทสนับสนุนโดย M-Pass บัตรดูหนังรายเดือนดูได้ทุกเรื่องที่ Major Cineplex ทุกสาขาสมัครออนไลน์ได้ที่ LINE Major Group กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลคริสต์มาสซึ่งนอกจากจะออกไปชมบรรยากาศตกแต่งเทศกาลที่แสนจะอบอุ่นแล้วการอยู่บ้านดูภาพยนตร์สักเรื่องในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ก็อบอุ่นไม่แพ้กันเซลลูลอยด์บีทวันนี้ได้รวบรวมภาพยนตร์ธีมคริสต์มาสออกใหม่บนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่างๆมาฝากกันจะมีเรื่องอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะใครที่คิดถึงนักแสดงยานแม่อย่างเจนนิเฟอร์กอร์เนอร์ก็จะได้เต็มอิ่มกับเธอในภาพยนตร์เรื่อง Family Switch ซึ่งถูกดัดแปลงมาจากนิยายขายดีของ New York Times โดยเป็นการตามเรื่องราวของครอบครัวเจสที่พยายามทำทุกวิถีทางให้ครอบครัวนั้นใกล้ชิดกันมากขึ้นระหว่างที่ลูกๆนั้นกำลังโตเป็นหนุ่มเป็นสาวและรักการอิสระและเริ่มห่างเหินเรื่องราวปั่นป่วนก็เกิดขึ้นเมื่อพวกเขาไปพบกับนักโหราศาสตร์คนหนึ่งซึ่งกลายเป็นต้นเหตุของการสลับร่างอันปั่นป่วนพวกเขาจะสามารถดำเนินชีวิตในร่างใหม่ได้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการชิงตำแหน่งงานใหม่หรือการเข้ารับการสัมภาษณ์จากมหาลัยในฝันและการทดลองเล่นฟุตบอลงานนี้เพิ่มระดับความฮาด้วยการดึงเอ็ดเฮลมส์จากแฟรนไชส์ The Hangover มารับบทเป็นคุณพ่อและภาพยนตร์เรื่องนี้ก็กำกับการแสดงโดยแม็กจีผู้กำกับเรื่อง Charlie's Angels และ The Babysitter Killer Queen และรับการเขียนบทโดย Adam Steelkale แห่ง Black Adam และ Scoop โดย Family Switch พร้อมให้สตรีมแล้วค่ะผ่าน Netflix What's your name? My name is Nicholas Sinterklaas.มาดูแรปเปอร์หนุ่มลูดาคริสซึ่งโด่งดังจากแฟรนไชส์ Fast and Furious คราวนี้ขอเปลี่ยนแนวมาแสดงภาพยนตร์สำหรับทุกคนในครอบครัวกันบ้างกับ Dashing Through the Snow
โดยเป็นเรื่องราวของเอ็ดดี้นักสังคมสงเคราะห์ที่ไม่เชื่อเรื่องความมหัศจรรย์ของคริสต์มาสอีกต่อไปเนื่องจากบาดแผลในอดีตโดยปีนี้เขามีหน้าที่เลี้ยงดูลูกสาวชาร์ลอตที่เชื่อในเรื่องของซานตาคลอสและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์สุดมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นเช่นอยู่ดีๆก็มีชายชุดแดงที่อ้างว่าตัวเองคือนิโคลัสซานตาคลอสตกลงมาจากปล่องไฟและร้องขอความช่วยเหลือจากเอ็ดดี้ให้ช่วยในภารกิจในวันคริสต์มาสอีกโดยซานตาตัวนี้จะสามารถทำให้เอ็ดดี้กลับมาเชื่อในความมหัศจรรย์วันคริสต์มาสได้หรือไม่ก็ต้องติดตาม Dashing Through the Snow พร้อมให้สตรีมแล้วผ่าน Disney Plus ค่ะเหล่าวายร้ายไม่ว่าจะเป็นวูลฟ์หมาป่าจอมเจ้าเล่ห์ซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊งหัวขโมยกับสมาชิกอีกทั้ง4ประกอบไปด้วยสเนคทารันทูล่าชาร์กและปิรันย่าจะกลับมาอีกครั้งในแอนิเมชันซึ่งมีความยาว30นาทีเรื่อง The Bad Guys A Very Bad Holiday โดยเป็นเรื่องราวของแก๊งวายร้ายที่วางแผนจะโจรกรรมวันคริสต์มาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นเทศกาลที่แก๊งนี้รอคอยมานานแต่แผนการก็ต้องล้มแป๊บไปเพราะเกิดเหตุไม่คาดฝันเทศกาลฉลองวันคริสต์มาสถูกยกเลิกเหตุการณ์นี้ทำให้แก๊งวายร้ายทำสิ่งที่ไม่คาดคิดนั่นก็คือแทนที่จะออกไปขโมยของพวกเขาจึงหาวิธีช่วยให้เทศกาลนี้กลับมาสร้างสีสันและความรื่นเริงให้กับทุกคนในเมืองนั่นเองด้วย The Bad Guys A Very Bad Holiday พร้อมให้สตรีมแล้วค่ะผ่าน Netflixกลับมาสร้างความฮาอีกครั้งสำหรับนักแสดงตลกในตำนานอย่างเอ็ดดี้เมอร์ฟีที่เพิ่มความขลังให้กับภาพยนตร์คริสต์มาสแนวคอมเมดี้ผสมไซไฟเรื่อง Candy Cane Lane ในเรื่องนี้เอ็ดดี้รับบทเป็นคริสคุณพ่อที่มีนิสัยชอบแข่งขันและปีนี้เขาก็หมกมุ่นกับการประกวดการตกแต่งบ้านในเทศกาลคริสต์มาสแต่วันหนึ่งเขาดันไปเจอกับเอลฟ์ที่มีชื่อว่าเพปเปอร์ซึ่งนำแสดงโดยจิลเลียนเบลนักแสดงสาวสายหาที่รับบทเป็นเอลฟ์ซึ่งได้ร้ายมนต์วิเศษที่ทำให้คริสต์มาสทั้ง12วันมีชีวิตขึ้นมาสร้างความโกลาหลป่วนเมืองคริสภรรยาและลูกทั้ง3ของเขาต้องพยายามแข่งกับเวลาเพื่อทำลายมนต์สะกดนี้และช่วยให้ละแวกบ้านของพวกเขากลับสู่สภาพเดิมอีกครั้ง Candy Cane Lane พร้อมให้สตรีมแล้วค่ะผ่าน Disney PlusThe Velveteen Rabbit หรือกระต่ายกำมะหยี่เป็นภาพยนตร์ที่อิงมาจากหนังสือเด็กสุดคลาสสิกสัญชาติอังกฤษจากปลายปากกาของมาร์จอรีวิลเลียมซึ่งตีพิมพ์ใน1921และได้รับความนิยมในสหรัฐอเมริกาจากยอดขายกว่า1ล้านเล่มและถูกหยิบไปสร้างเป็นภาพยนตร์หลายฉบับมาแล้วคราวนี้เราจะได้เห็นเป็นครั้งแรกเวอร์ชันของอังกฤษซึ่งบอกเล่าเรื่องราวสุดมหัศจรรย์ของตุ๊กตากระต่ายที่ถูกมอบให้กับหนุ่มน้อยวิลเลียมวัย7ปีเป็นของขวัญวันคริสต์มาสและได้แรงปรารถนาอยากเป็นกระต่ายตัวเป็นๆซึ่งทำได้หากได้รับความรักจากเด็กน้อยแบบสุดหัวใจความพิเศษของเรื่องนี้คือการผสมผสานไลฟ์แอคชั่นคนแสดงพร้อมกับสต็อปโมชั่นและเทคนิคแอนิเมชั่น2มิติและ3มิติเข้าด้วยกัน The Velveteen Rabbit พร้อมให้สตรีมแล้วผ่าน Apple TV ค่ะ The Velveteen Rabbitเป็นยังไงบ้างคะสำหรับภาพยนตร์ธีมคริสต์มาสที่ออกมาใหม่บนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่างๆยังไงเซลลูลอยด์ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสล่วงหน้านะคะและมีความสุขในปีใหม่ที่จะถึงด้วยค่ะข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้ให้ทั้งความรู้ความบันเทิงนั้นหาไม่ได้ยกเว้นที่นี่ครับโดยผ่านช่วงเซลลอยด์บีทของรายการเซลลอยด์ทุกสุดสัปดาห์ครับเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวครับช่วงหน้าแฟนๆของข้าแมนรอกันเลยครับเพราะว่าเรามีเซลลอยด์สเปเชียลมาฝากกันสักครู่เดียวครับช่วงเซลลูลอยด์สเปเชียลสนับสนุนโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck ผู้ชมครับแคนครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลลอยกันต่อและนี่คือช่วงใหม่ของรายการนะครับนั่นคือเซลลอยสเปเชียลสนับสนุนช่วงโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck ซึ่งแน่นอนครับเราจะประเดิมด้วยภาพยนตร์ใหญ่ยักษ์เรื่องนี้ครับ Aquaman and the Lost Kingdom ครับ
ซึ่งความน่าสนใจเรื่องนี้จัดเต็มแน่นอนเพื่อคุณผู้ชมนะครับถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันเลยครับกับช่วงนี้ครับซีรีส์รอยสเปเชียลครับ I'm gonna kill Aquaman murder his family and burn his kingdom หลังจาก Aquaman ภาคแรกโกยเงินเข้ากระเป๋าไปอย่างมหาศาลถึง 1,152 ล้านเหรียญสหรัฐแน่นอนว่า Warner Brothersไม่รอช้าที่จะเข็นภาค2ออกมาสานต่อความสำเร็จถึงแม้ตัวหนังจะพบกับอุปสรรคมากมายแต่แล้วในที่สุด Aquaman ภาค2ในชื่อ Aquaman and the Lost Kingdom Aquaman กับอาณาจักรสาบสูญก็คาแรคเตอร์ซูเปอร์ฮีโร่ของ DC มีมากมายนับไม่ถ้วนซึ่งเป็นที่รู้จักและเป็นที่ชื่นชอบทั้งจากแฟนหนังและคอมิกส์มาอย่างยาวนานแต่ด้วยปัจจัยหลายอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจักรวาล DCEU กลับเจอแต่ปัญหาโลกแตกที่แสนจะยุ่งยากมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายแล้ว Warner Brothers จึงตัดสินใจที่จะยุติจักรวาล DCEU หรือ DC Extended Universe โดยเลือกให้ Aquaman and the Lost Kingdom เป็นผลงานชิ้นสุดท้ายสำหรับปิดฉากจักรวาลนี้ก่อนเปลี่ยนผ่านไปสู่จักรวาลใหม่ในชื่อ DCU หรือ DC Universe ภายใต้วิสัยทัศน์ของเจมส์กันและปีเตอร์ซาฟรานซึ่งทำหน้าที่ผู้บริหารและทำการรีบูททั้งระบบขึ้นมาใหม่โดยภาพยนตร์เรื่องแรกที่จะทำหน้าที่เปิดจักรวาล DCU นั่นก็คือ Superman Legacy ของผู้กำกับเจมส์กันนั่นเองดังนั้นถึงแม้แฟนหนังหลายคนอาจจะผิดหวังกับ DCEU มากน้อยเพียงใดแต่เชื่อว่าอย่างน้อยจะต้องมีหนังใน DCEU สักเรื่องที่คุณผู้ชมชื่นชอบและหลงรักมันในช่วงระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ Man of Steel ปี2013และจบลงด้วย Aquaman and the Lost Kingdom ปี2023นี้โอเคอยู่ที่ว่ามันอาจจะกระท่อนกระแท่นไปบ้างในระหว่างทางแต่แฟน DC และแฟนหนังซูเปอร์ฮีโร่ก็มีความสุขที่ได้เห็นตัวละครที่คุณรักได้โลดแล่นอยู่บนจอภาพยนตร์และนี่ก็คือเหตุผลทั้งหมดที่เราควรร่วมเดินทางส่งท้ายจักรวาล DC Extended Universe โดยการตีตั๋วเข้าไปดู Aquaman and the Lost Kingdom Aquaman กับอาณาจักรสาบสูญในโรงภาพยนตร์เท่านั้น I'm coming for you He'll destroy everything he holds dear You want bloodCome get it! ขอเชิญคุณผู้ชมร่วมสนุกกับรายการสนุลอยเพื่อชิงเสื้อฮูดพร้อมหมวกไหมพรมจากภาพยนตร์เรื่องวองก้าแจกเป็นเซตรวม1รางวัลเพียงตอบคำถามว่านักแสดงผู้มารับบทเป็นวิลลี่วองก้าในภาพยนตร์เรื่องวองก้ามีชื่อว่าอะไรคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกด้วยการกดไลค์เพจรายการและตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษพร้อมระบุชื่อนามสกุลต่อท้ายที่ช่องคอมเมนต์รูปกิจกรรมนี้ทาง Facebook สนุลอยตั้งแต่วันนี้ถึงวันอังคารที่26ธันวาคม2566สำหรับผู้ที่ตอบถูก1ท่านเท่านั้นจะได้รับของรางวัลสุดพิเศษนี้ทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook สลูลอยวันพุธที่27ธันวาคม2566ครับคุณชมครับแคงครับน่าเสียดายมากครับหมดเวลาแล้วครับทั้งหมดนี้เป็น30นาทีแห่งสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมวิชวานและคุณแคนอธิรุธครับครับเรา2คนนั้นจะมาเปิดโลกภาพยนตร์ใบใหญ่ใบนี้นะครับสู่สายตาของคุณทุกเช้าวันอาทิตย์ในเวลาดีๆแบบนี้11นาฬิกาโดยประมาณทางช่อง True for You หมายเลข24แห่งนี้ครับแคนใช่เลยครับใครที่พลาดชมรายการไปนะครับสามารถไปดูย้อนหลังกันได้ครับผ่านทาง YouTube Channel ซิลูลอย TV Show นะครับหรือว่าไปพูดคุยกันในเพจของเราก็ได้ครับชื่อว่าซิลูลอยนะครับรวมถึง2ช่องทางใหม่ก็คือทาง X แล้วก็ Instagram ซิลูลอย TV Show ยังไงฝากกดติดตามกันด้วยครับวันนี้ขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรสวยๆของเราทั้งคู่นะครับนั่นก็คือจากจิโอดาโนวันนี้ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆแบบนี้เช่นกันนะครับนั่นคือ IMAX Lounge ซึ่งอยู่ที่โรงภาพยนตร์ IMAX with Laser ที่ Paragon Cineplex ครับวันนี้เรา2คนถือโอกาสที่จะอวยพร Merry Christmas สำหรับแฟนๆรายการของเรานะครับครับที่ติดตามรายการของเราตลอดทั้งปีเลยนะครับขอให้ทุกท่านพักผ่อนอย่างมีความสุข Merry Christmas แล้วพบกันใหม่สุดสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ